เปิดประวัติแตงโมนิดาแมว9ชีวิตผ่านเรื่องไร้นับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งนี้ไร้ปาฏิหาริย์จากรายงานของ Daily News Online วันที่26กุมภาพันธ์2565เปิดประวัตินักแสดงสาวมากฝีมือแตงโมนิดาหลังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งล่าสุดมีการยืนยันพบร่างของแตงโมแล้วท่ามกลางความตกใจของทุกคนที่ทราบข่าวยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนตกใจอย่างมากสำหรับกรณีที่นางสาวนิดาภัทรวีรพงศ์หรือแตงโมดาราสาวชื่อดังพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทจมหายกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใกล้เคียงกับสะพานพระราม7และท่าเรือพิบูลสงครามเมื่อเวลาประมาณ 22:40 นวันที่24กุมภาพันธ์2565ซึ่งภายหลังจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งเหตุได้มีการนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเร่งค้นหาแต่ยังไม่พบดาราสาวแต่อย่างใดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นทั้งนี้ในวันนี้คือวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่2ที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการค้นหาร่างของแตงโมโดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบร่างดาราสาวแต่อย่างใดก่อนที่ในช่วงบ่ายพี่ชายของแตงโมคือนายดายศเดชจบจะลงเรือตามหาน้องสาวด้วยตัวเองและยกมือไหว้ขอให้พระแม่คงคาเปิดทางให้เจอร่างน้องซึ่งก็พบร่างสาวลอยน้ำมาและได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นร่างของดาราสาวแตงโมจริงๆซึ่งสร้างความตกใจและอาลัยให้กับเพื่อนพ้องในวงการและชาวเน็ตที่ติดตามข่าวอย่างมากมาย Daily News Online จึงขอเปิดประวัติของดาราสาวมากฝีมือที่ตลอดชีวิตของเธอแม้จะเจอเรื่องราวหนักๆมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เธอก็ผ่านมาได้และเข้มแข็งจนเป็นแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตให้กับทุกคนได้อีกด้วยสำหรับประวัติของแตงโมนั้นมีชื่อจริงว่าภัทรธิดาภัทรวีรพงศ์หรือชื่อในวงการบันเทิงที่เปลี่ยนใหม่ว่านิดาภัทรวีรพงศ์เกิดวันที่13กันยายน2527เป็นนักแสดงหญิงสาวชาวไทยโดยเธอเกิดที่โรงพยาบาลพร้อมมิตรกรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายโสพลภัทรวีรพงศ์กับมารดาชื่อพนิดาศิรยุทธโยธินส่วนตัวนับถือศาสนาคริสต์มีชื่อแรกเกิดว่าแตงโมภัทรวีรพงศ์ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นภัทรธิดาและได้เปลี่ยนชื่อในวงการบันเทิงว่านิดาตามลำดับซึ่งการเปลี่ยนชื่อครั้งหลังนี้เธอได้ใช้ชื่อนิดาสำหรับชื่อจริงและชื่อเล่นด้วยบิดาและบรรดาของเธอได้หย่าร้างกันขณะที่เธอมีอายุได้เพียง3ขวบโดยเธอได้รับการเลี้ยงดูจากบิดาตลอดที่ผ่านมาโสพลได้สมรสใหม่และภายหลังได้แยกบ้านกับนิดาส่วนพนิดาก็สมรสใหม่เช่นกันกับนักการทูตไทยประจำประเทศสวิตเซอร์แลนด์และไปมาหาสู่กับเธอเป็นระยะนิดาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเพนสมิธต่อมาจบผู้ช่วยการพยาบาลบางกอก NA เมืองทองธานีและปัจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตโดยใช้ระยะเวลาศึกษา2ปีครึ่งโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.35 เข้าพิธีประสาทปริญญาวันที่23มกราคมพ.ศ. 2565นอกจากนี้นิดาเข้าวงการบันเทิงในขณะที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เวลานั้นนิดาเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก็มีแมวมองชวนไปทดลองงานและได้รับนามบัตรไว้นิดาจึงได้ไปทดสอบหน้ากล้องและได้ถ่ายโฆษณาในปีพ.ศ. 2545ได้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2002ได้หมายเลข17และได้ตำแหน่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4จากนั้นนิดาเห็นประกาศของโทรทัศน์ช่อง7จึงทดลองงานจนได้เล่นละครเรื่องเบญจาคีตาความรักในปี2557นิดาได้ขอยกเลิกสัญญาจากการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7มาเป็นนักแสดงอิสระหลังอยู่ช่อง7มา11ปีด้านชีวิตส่วนตัวแตงโมเคยคบหาดูใจกับพันธวัฒน์บูรเวท
หรือต๊อดสมาชิกวง B-Mix ดานิเอลเบสซิ่งหรือเดนนี่นายแบบครีโอกรุณซอสวดทีกุลหรือก้องทายาทห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์พงศกรมหาเประยะหรือแตงและยังมีข่าวว่าคบหาวีรภาพสุภาพไพบูลย์แต่ภายหลังเธอได้ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพื่อนกันต่อมาวันที่11ธันวาคม2556เธอสมรสกับภาคินคำวิไลศักดิ์หรือโตโน่นักร้องคนดังในปัจจุบันซึ่งคบหากันมา6เดือนและบอกกับแฟนคลับว่าขอโอกาสใช้ชีวิตคู่โดยยอมเป็นอะไรแทนกันได้แต่ก็ยังมีแฟนคลับจำนวนมากที่ไม่ยอมรับปัจจุบันทั้งคู่ได้เลิกกันไปแล้วนิดามีบุตรบุญธรรม1คนคือน้องอธิษฐานจุฬาสุขสวัสดิ์หรือน้องอีสเตอร์ซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้จัดการส่วนตัวของเธอเองสำหรับผลงานสร้างชื่อของเธอคือเรื่องเบนจาคีตาความรักปริศนาอุ่นไอรักเพลิงดาวคุณหญิงนอกทำเนียบเป็นต้น3วิกฤตชีวิตแตงโมนิดาหนักที่สุดก่อนพลัดเรือหายกลางเจ้าพระยา3เหตุการณ์วิกฤตชีวิตแตงโมนิดาหลังรถคว่ำกินยาอันตรายเป็นโรคซึมเศร้าและล่าสุดอุบัติเหตุพลัดตกเรือที่แฟนคลับและทุกคนภาวนาขอให้เธอปลอดภัยโดยเร็วจากรายงานของ Daily News Online วันที่25กุมภาพันธ์2565ยังคงเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งเหตุว่าแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระราม7ขณะนี้ทีมนักประดาน้ำกำลังเร่งค้นหาท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนพ้องในวงการและชาวเน็ตที่ร่วมกันขอพรขอให้เธอปลอดภัยตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น Daily News Online ขอพาทุกคนร่วมย้อนเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของดาราสาวแตงโมกับนาทีชีวิตที่คนทั้งประเทศแห่ส่งกำลังใจไปให้เริ่มต้นจากอุบัติเหตุใหญ่ของแตงโมนิดาเมื่อวันที่6เมษายน2550เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่ขับรถ Volkswagen เปิดประทุนพลิกคว่ำบนทางด่วนทำให้ร่างกระเด็นออกจากรถใบหน้าและร่างกายครูดไปกับพื้นจนหวิดเสียโฉมซึ่งเหตุครั้งนี้ทำให้แตงโมต้องเก็บตัวพักฟื้นกว่า2เดือนกว่าจะออกมาปรากฏตัวต่อสื่อพร้อมกับโชว์บาดแผลที่เกิดขึ้นเจ้าตัวบอกว่าเกิดจากอาการหลับในก่อนจะหักเลี้ยวกระทันหันเพราะรถเสียหลักข้ามเลนทำให้ประสบอุบัติเหตุนั่นเองต่อมาเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2558ได้มีภาพของแตงโมภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์ซึ่งเป็นชื่อเดิมขณะนอนหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นเนื่องจากตัดสินใจกินยานอนหลับเข้าไปเกินขนาดจนร่างกายเกิดอาการทรุดหนักส่วนสาเหตุนั้นก็มีการโยงว่าอาจเกี่ยวข้องกับอดีตสามีโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ในขณะนั้นประกาศสถานะใหม่กลางเวทีคอนเสิร์ตว่าผมโสดแล้วครับกระทั่งกลายเป็นที่สนใจของประชาชนและแฟนครับจากนั้นเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ห้องประชุมชั้น2โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นนักแสดงสาวแตงโมพร้อมด้วยนายแพทย์คมสันอังคณานุพงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมได้ออกมาแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยนักแสดงสาวเปิดเผยทั้งน้ำตาเสียงสั่นเครือว่าขอโทษทางโรงพยาบาลและคนที่เกี่ยวข้องทุกคนแทนเพื่อนสนิทที่เผยแพร่ภาพออกไปตอนนี้ได้ลบรูปออกไปแล้วส่วนสาเหตุของเรื่องนี้เกิดจากที่ตนเองเป็นโรคซึมเศร้าประกอบกับที่ช่วงที่ผ่านมาเจอปัญหาประสมมากมายถึงภายนอกจะรับไหวแต่ภายในใจอ่อนแอเลยมีอารมณ์ชั่ววูบเกิดความน้อยใจและขาดสติทำให้ตัดสินใจทำอย่างนั้นกับตัวเองจากนั้นสาวแตงโมก็กลับมาเข้มแข็งและทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งก่อนจะมีข่าวว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าและรักษาตัวอยู่เรื่อยๆซึ่งเธอก็พยายามดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดแต่แล้ววิกฤตชีวิตก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในวันนี้เมื่อเธอพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาท่ามกลางความตกใจและห่วงใยของแฟนๆและเพื่อนๆร่วมวงการที่ภาวนาขอให้เธอปลอดภัย